รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ขับรถผ่านก็ตาตื่นเปรี้ยวปิดน้ำลายสอแล้วครับพ่อแม่สวัสดีวันพุธรู้ฟ้าทันฝนกับผมพงศ์ศศิพงศ์ครับตรงนี้คือถนนย่านตาขาวพิกุลทองได้ชื่อว่าเป็นถนนตะลิงปิงโอ้โหเนี่ยบรรดาพ่อแม่หอบลูกจุงหลานมาสอยกินกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนะครับตะลิงปิงจะออกลูกออกผลเต็มต้นไปหมดเลยนะครับชาวบ้านก็เฮกันมานี่ลองชิมแล้วโอ้โหรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูสีหน้าก็รู้แล้วว่าหวานเจี๊ยบเลยเนาะแม่ล้อเล่นนะครับอ้าวแต่เขาบอกว่ากินกับกะปิก็ได้อร่อยเวอร์มากๆครับเอาไหมเยี่ยมต้นไม้เหรอยกเกยเกยโกนเกยกะเกยเกยโกนจับเกี๊ยบเร่งด้วยอร่อยเออดูสิครับแหมบรรดาแม่ๆร้อยแรงเล้ามากๆเลยนะครับโอ้โหจิ้มกินกันใหญ่เลยเขาปลูกไว้เนี่ย 4-5 กิโลเลยนะครับถนนเส้นนี้เดี๋ยวเขาจะปลูกเพิ่มมากกว่านี้อีกไม่ใช่แค่ให้ร่มเงาให้เก็บกินกันได้อีกด้วยนี่ครับอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ผมเช็คมาแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีฟ้ามีฝนหรอกนะครับแค่ครึ้มๆทางตอนบนของภาคเท่านั้นเองเนื่องมาจากลมมรสุมยังไม่แรงเพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนพึ่งไหลลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางภาคอีสานของบ้านเราแต่อากาศเย็นวับ1-4 องศาเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคอีสานวันนี้13องศาไม่ใช่เย็นแค่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ใกล้วันหวยออกนี่แหละถึงจะค่อยๆอุ่นขึ้นแต่ลมพัดรุนแรงมากเลยส่วนภาคอื่นๆเอาตรงๆไม่หนาวครับอ้าวใครอยู่ในพื้นที่ทางภาคกลางนี่นะครับไม่ต้องไปถามพญาบึ้งแล้วนะครับร้อนฝนอะไรแบบนี้นี่ขอโชคขอลาภไปเลยละกันนะครับไปจุดธูปจุดเทียนที่กราบไหว้เสร็จปุ๊บนี่ยัดกระดาษเลยเขียนเลขไป0-93ชุดยัดเข้าไปในรูโอ้โหขอตั้งแต่ช่วงกลางวันตกกลางคืนมาแล้วนี่พญาบึ้งเอาโชคขอลาภมาให้แล้วนะครับดันกระดาษออกมารัวๆเลยนะครับไม่ใช่แค่รู้ฟ้าทันฝนแต่รู้เลขรู้อะไรด้วยนะครับโอ้โหปกคลีดูเท่านั้นแหละ3ตัวครับ9 5 5นี่ชุดแรกนะชุด2ตามมาติดๆ2ตัว8 3เออจดกันไว้นะครับพ่อๆแม่ๆเพื่อหลงเผื่อลืมกันแต่ไม่รู้ว่าจะอั้นหรือเปล่านะที่ไม่อั้นแน่นอนโอ้โหฝุ่น ฟุ้งมากเลยนะครับในพื้นที่ภาคกลางติดกรุงเทพโดยเฉพาะกลางตอนล่างนะครับช่วงเช้าโอ้โหฝุ่นหนาแน่นมากๆเลยนะครับแต่พอหลัง11โมงไปแล้วฝุ่นจะจางลงเพราะว่าลมเป่าพอหน่อยนะครับแต่ตกเย็นยันกลางคืนข้ามคืนไปนู่นเลยนะครับพื้นที่กรุงเทพอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองโอ้โหฝุ่นจะกลับมาฟุ้งอีกครั้งหนึ่งและค่าฝุ่นรุนแรงถึงขั้นอันตรายด้วยนะครับพี่อู๋ตัวอยู่วันพุธแต่ใจอ่ะอยู่กับใครอ่ะพี่รู้ฟ้าทันฝนกระผมทุกวันที่นี่เข้าใจง่ายเชื่อถือได้สวัสดีครับตัวอยู่วันพุธใจอยู่กับใครวะ อยู่กับตัวเองครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอาใจเก่งก็เอาใจผมไปเลยนี่เพราะพ่อแม่จ๋ากินบล็อกมาหาพี่อู๋ได้นี่คือขายข้ามปีนะข้ามปีเลยฮะหวังว่าปีนี้จะขายออกกับเขาสักทีน้องแจเนาะใช่แต่จริงแจเคยพิสูจน์แล้วไงจ๋าพี่อู๋เป็นคนไม่มีหัวใจทำไมตัวไม่มีหัวใจไงไม่เพราะว่าพี่อยู่กับตัวเองเพราะว่าให้ใครไปทีไรนะเหมือนกับว่าให้ใจเขาข้างเดียวเก่งดีกว่าอ้อนเก่งอ้อนเก่งเช็คดวงดีกว่าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม